อัตราในข้อนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการคำนวณค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรงเป็นวิธียอดลดลงทวีคูณนะครับโดยมีคำสั่งมาด้วยกัน5คำสั่งนะครับให้เราทำตามแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อ1ก่อนเลยนะครับก็คือให้บันทึกรายการณวันที่ได้มาของอุปกรณ์สำนักงานนะครับก็คือเข้าไปซื้ออุปกรณ์สำนักงานมานะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนX1 ไปซื้อมานะครับการที่ไปซื้อมานั้นเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยคือ 50,000 บาทโดยมีเงื่อนไขนะครับ 2/10 N/EOM เงื่อนไขนี้ก็ให้เรารู้ว่าเป็นการซื้อเป็นเงินเชื่อนั่นเองนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คือส่วนลดเงินสดนะครับซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับแล้วก็บอกว่ากิจการจ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยอีก 6,000 บาทมีค่าขนส่งและค่าประกันภัยอีก 6,000 บาทนอกจากนี้บอกว่าได้รับสินค้าก็คือได้รับอุปกรณ์นะครับในวันที่1กรกฎาคมปี X1 ข้อมูลตรงนี้เราจำเป็นจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าแล้วคำสั่งที่บอกว่าให้บันทึกการได้มาของอุปกรณ์นั้นจะลงบันทึกวันไหนนะครับวันที่18หรือว่าวันที่1วันที่18ไปซื้อมาแต่วันที่1ได้รับอุปกรณ์นะครับเราก็จะต้องมาดูนะครับวันที่18ไปซื้อมาเมื่อไปซื้อมาเนี่ยบอกว่าการไปซื้อนั้นต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าเบี้ยประกันภัยด้วยดังนั้นก็แปลว่าเราเป็นผู้ซื้อแล้วเราไปซื้อโดยไปซื้อต้นทางนั่นเองนะฮะไปซื้อต้นทางก็คือเราจะต้องรับผิดชอบในการเอาสินทรัพย์อุปกรณ์เดินทางกลับมายังออฟฟิศเราก็คือเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาด้วยนะฮะดังนั้นก็แปลว่าเมื่อเราจ่ายก็แปลว่ากรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพย์นั้นเกิดขึ้นณวันนี้แล้วเกิดขึ้นณวันที่เราเนี่ยไปซื้อมานะครับซื้อเป็นเงินเชื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วแล้วเรายังต้องรับผิดชอบตรงนี้อีกแต่ของเนี่ยมันมาถึงวันที่1กรกฎาคมแต่กรรมสิทธิ์เนี่ยเราเป็นกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนแล้วนะครับเพราะว่าเรารับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะฮะแม้มันจะมาได้รับวันที่1กรกฎาคมก็ตามแต่วันที่1กรกฎาคมนั้นเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตั้งแต่18มิถุนายนแล้วเพียงแค่ว่าของมันจะมาถึงกิจการของเราในวันที่1กรกฎาคมเท่านั้นเองนะฮะแต่กรรมสิทธิ์เป็นของเราแล้วตั้งแต่18มิถุนายนดังนั้นเมื่อกรรมสิทธิ์เป็นของเราเนี่ยเราก็ต้องบันทึกบัญชีวันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมาคือวันที่18นะครับ18มิถุนายนปี X1 จะต้องบันทึกการได้มาแล้วคือกรรมสิทธิ์เป็นของกิจการแล้วเมื่อกิจการไม่ได้ซื้อมานะครับก็เดบิตด้วยอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็มีส่วนลดเงินสดนะครับก็แปลว่าซื้อเป็นเงินเชื่อก็ต้องเครดิตด้วยเจ้าหนี้การค้าคราวนี้ไอ้ส่วนของค่าขนส่งและค่าประกันภัยแล้วครับมันเกิดขึ้นเพื่อให้ของมาเป็นของเราถ้าเราเรียนบัญชีพื้นฐานมาเราจะทราบว่าต้นทุนของสินทรัพย์หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างที่จ่ายไปเพื่อได้สินทรัพย์นั้นมาและมีสภาพพร้อมใช้งานดังนั้นต้นทุนของสินทรัพย์ตรงนี้หมายถึง 50,000 แต่ถ้าเกิดเราได้แค่เพียง 50,000 แต่เราไม่จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยเพื่อให้ของมาเป็นของเราในกิจการแล้วก็เราก็จะไม่ได้ครอบครองมันดังนั้น 6,000 ตรงนี้มันก็ควรต้องถือเป็นต้นทุนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมจ่าย 6,000 สินทรัพย์นั้นก็ยังไม่มาพร้อมใช้งานในกิจการของเราแน่นอนนะฮะดังนั้นจะต้องเอา2ตัวนี้รวมกันถือเป็นต้นทุนของอุปกรณ์นั่นเองนะฮะเงินที่จ่ายไปเพื่อได้สินทรัพย์มาพร้อมใช้งานก็คือ56,000ดังนั้นเดบิตด้วย56,000ครับและก็แปลว่าเราจะต้องมีเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับเราจะต้องมีเจ้าหนี้เท่ากับ50,000 เท่านั้นถูกไหมฮะเพราะว่าเราซื้อสินค้าเนี่ยส่วนลดตรงนี้เนี่ยมันคือเฉพาะ 50,000 ส่วนไอ้ 6,000 นั้นก็คงจะจ่ายเป็นเงินสดนะฮะดังนั้นอีก1บัญชีก็จะกลายเป็นเครดิตด้วยเงินสดครับด้วยยอด 6,000 นะครับเนี่ยก็จะลงบัญชีอย่างนี้นะครับวันที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ได้มาวันที่18มิถุนายนเพราะเรารับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งค่าประกันภัยต่างๆเพราะกรรมสิทธิ์เป็นของเราตั้งแต่18มิถุนายนแล้วนะฮะแล้วก็ต้นทุนของสินทรัพย์
ก็จะต้องเป็นค่าจ่ายทุกอย่างที่จ่ายไปแล้วให้สินทรัพย์นั้นมาเป็นของเราและพร้อมใช้งานนะครับดังนั้น 5,600 ตัวนี้เป็นมูลค่าของสินทรัพย์และจะต้องเอามูลค่านี้ไปคิดค่าเสื่อมราคานั่นเองนี่คือคำตอบของข้อที่1 นะครับสำหรับคำสั่งที่2นะครับก็คือให้บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาตอนสิ้นปี X1 นะครับเราก็มาลงบันทึกบัญชีกันเลยนะครับสำหรับการลงบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาก็คือณวันที่31ธันวาคม X1 เวลาที่เราจะปรับปรุงค่าเสื่อมราคานั้นก็คือการเดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์นี่นะครับคือชื่อบัญชีในการลงนะครับคราวนี้แล้วจะลงด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องมาคำนวณค่าเสื่อมราคากันนะครับในการคำนวณค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าวิธีเส้นตรงนั้นคำนวณอย่างไรก็คือการนำราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือหารอายุของสินทรัพย์ก็จะได้มาเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีคราวนี้ในโจทย์ข้อนี้นะครับราคาทุนก็คือ 56,000 นะครับดังนั้นเราก็แทนค่าไปราคาทุนนะครับคือ 56,000ส่วนมูลค่าคงเหลือไม่มีนะครับก็ลบออกเลยนะฮะก็คือ0นะฮะในโจทย์ไม่ได้ให้มูลค่าคงเหลือมาส่วนอายุการใช้งานนั้นในโจทย์บอกมาแล้วก็คืออายุการใช้งาน5ปีหาร5ครับเอา 56,000 หาร5นะครับก็จะได้เท่ากับ 11,200 ครับต่อปีเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปีนะครับสำหรับ12เดือนแต่ว่ากิจการเนี่ยนะครับได้สินทรัพย์มาเมื่อไหร่ครับก็คือมีวันที่18มิถุนายนตอนที่ไปซื้อมากับวันที่1กรกฎาคมตอนที่ได้รับสินทรัพย์นะฮะเราต้องมาพิจารณาตรงนี้ด้วยนี่คือตอนที่ซื้อนี่คือตอนที่ได้รับตอนที่ซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้งานดังนั้นไม่ใช่วันที่จะต้องเอามาคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างแน่นอนแต่ว่าในวันที่1กรกฎาคมนั้นได้รับมาเราก็มีสมมติฐานว่าได้รับมาแล้วก็ใช้งานเลยดังนั้นเราจะต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับมาแล้วเราใช้งานเลยก็คือวันที่1กรกฎาคม X1 เป็นต้นไปนะครับดังนั้นสรุปนะครับคำนวณค่าเสื่อมราคาตอนที่ได้รับสินทรัพย์มาเพราะตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันยังอยู่ระหว่างการเดินทางยังไม่ได้ใช้งานนะฮะยังไม่คิดค่าเสื่อมราคานะฮะจะมาคิดตอนที่ได้รับแล้วนะฮะก็เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมของปี X1 เรามาคำนวณกันนะครับว่ามันอยู่กับเราแล้วเราใช้งานมันกี่เดือนครับกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา1 2 3 4 5 6 6เดือนนะครับดังนั้นเราก็มาเฉลี่ย 11,200 แค่เพียง6เดือนเท่านั้นนะครับที่ใช้งานมันในปี X1 ก็นำ 11,200 นะครับคูณ6หารด้วย12ครับก็จะเป็นค่าเสื่อมราคา6เดือนนะครับ6เดือนตอนท้ายของปี X1 นะครับเท่ากับ 5,600 บาทครับตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องเอามาบันทึกบัญชีนะครับปรับปรุงตอนสิ้นปี X1 ก็คือ 5,600 บาท